สวัสดีครับสวัสดีสวบหรือใบสีฟ้าใน YouTube Channel T Citizen ทุกท่านเลยนะครับมาเป็นข่าวสารประจำวันกันนะฮะวันนี้วันพุธที่19เดือนมีนาคมพ.ศ. 2566อยู่กับผมแอดมินตะ T Citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของหรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้เรือสนกลางรุกกระทิงหนุ่มนะฮะกาบรีเวก้าจากทางเซลตาบิโก้รวมไปถึงพี่บรอยเมื่อคืนฟอร์มสุดปังกับทีมชาติเบลเยียมนะแล้วเดี๋ยวมีอัปเดตทีมชาติอื่นๆด้วยที่มีแข้งเรือใบสีฟ้าลงช่วยทีมชาตินั่นเองพี่บ่าวกุลนะครับเปิดใจว่าอยากให้ซิตี้นั้นปาดหน้าอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้ในซีซั่นนี้นั่นเองนะแล้วก็อาจจะมีข่าวที่เชื่อมโยงกับนักเตะนะแข้งเป้าหมายของเราอีกประปรายนะครับนี่เป็นทั้งหมดที่จะนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัว T Citizen ครอบครัวเรือใบสีฟ้าสําหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงสปอนเซอร์ผู้อยากจะดีนะครับอยากจะลงสินค้าโฆษณาต่างๆก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงเลยในคอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้ Description ของทุกคลิปทุกไลฟ์นะครับสุดท้ายฮะช่องทางซัพพอร์ตช่องก็จะเป็นเรื่องของ Supporter Membership นะครับมี1ระดับเท่านั้น150บาทต่อเดือนรวมไปถึงช่องทางการโดเนทต่างๆ Super Chat Super Tank Super Sticker ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยมาเริ่มข่าวสารประจำวันนี้กันนะครับขอเริ่มที่ผลงานแข้งหรือใบในทีมชาติก่อนทีมชาติแรกนะครับเป็นทีมชาติเบลเยียมของพี่บรอยเมื่อคืนลงสนามในเกมกระชับมิตรเฟรนลี่แมตช์กับทางทีมชาติเยอรมนีนะทีมชาติเยอรมันไม่มีอิลคายกุนโดกันนะครับเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติไปก็ผลปรากฏว่าเป็นเบลเยียมที่บุกไปชนะนะครับ3ประตูต่อ2โดยพี่บรอยนั้นฟอร์มแบบสุดปังนะครับสุดติ่งกระดิ่งบอยมี2แอสซิสต์กับอีก1ประตูนะครับนี่เป็นสถิติในเกมดังกล่าวของพี่บรอยนะครับสัมผัสบอล50ครั้งผ่านบอลแม่นยำ 81.6% นะครับมีคีย์พาส3ครั้งชนะภาคพื้นดินนะครับการดวล3ครั้งแล้วก็มีจังหวะยิงตรงกรอบ1ครั้งเป็น1ประตูนะครับชนะลูกกลางอากาศอีก1ครั้งนะนี่เป็นสถิติเบื้องต้นนะครับของเดบรอยในเกมนี้นะก็เรียกว่าเป็นเกมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะของเควินเดบรอยสำหรับทีมชาติเบลเยียมของเขานั่นเองนะครับมีลูกแอสซิสต์แบบสวยๆให้เรามีลูกกากูยิงด้วยนะครับนะก็ประตูมาจากเกนดิกลาสโก้นะลูกกากู1ลูกแล้วก็ทางเควินเดบรอยอีก1ประตูนั่นเองนะทางเยอรมันก็ได้2ประตูจากแซดนาบี้นะครับแล้วก็เป็นอีก1ลูกโทษนั่นเองนะครับจบก็เป็นทางเบลเยียมชนะไป 3-2 แต่ว่าอันนี้เป็นแค่เฟรนลี่แมตช์นะไม่ใช่รอบคัดเลือกของยูโร2024นะครับนี่เป็นทีมชาติแรกทีมชาติต่อไปเป็นทีมชาติสเปนนะครับเจอกับทีมชาติสกอตแลนด์นะในศึกยูโรคัดเลือก2024ก็ทีมชาติสเปนเมื่อคืนมีทางโรตรีนะครับที่ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับของทางนักเตะเรือใบสีฟ้าให้กับทีมชาติสเปนนะฮะ1คนก็ลาป็อกเป็นตัวสำรองที่ไม่ถูกใช้งานในเกมนี้นะก็พ่ายแพ้ไป2ประตูต่อ0นะโรตี้ลงเล่นครบ90นาทีเต็มเลยนะแต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมให้ชนะได้ครับพ่ายแพ้ไปอันนี้เป็นภาพโรตี้เมื่อคืนนี้นะก็นี่ก็จะเป็นเกมนัดสุดท้ายแล้วแหละของทั้งหลายๆทีมชาตินะครับอย่างพี่บอยก็เสร็จนัดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็เดินทางกลับแมนเชสเตอร์มาที่สโมสรมาเตรียมความพร้อมเจอกับลิเวอร์พูลเหมือนกับโรดรีแล้วก็ทีมชาติอื่นๆเหมือนกันนะครับทีมชาติต่อไปนะฮะของมาริโออาคันจีนะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็เล่นรอบคัดเลือกของยูโรเหมือนกันชนะอิสราเอลไป3ประตูต่อ0อาคันจีลงเล่น90นาทีเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็เก็บคลีนชีทได้นั่นเองนะครับอาจจะไม่ได้มีภาพในสนามแข่งนะแต่ว่าอันนี้อินเสิร์ตภาพในสนามซ้อมมานะครับสำหรับอาคันจีนะก็ช่วยทีมชนะเก็บคลีนชีทได้อีกทีมชาตินึงนะครับก็เป็นอังกฤษชุด U21 ปีนะก็มีทางเจ้าหนูลิโก้ลูอิสแล้วก็ทางโคพาเมอร์นะครับที่ลงเป็นตัวจริงเหมือนกันแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะครับในเกมกระชับมิตรนะของ U21 แพ้ให้กับโครเอเชียชุด U21 ไป2ประตูต่อ1นั่นเองก็ทั้งคู่ก็ลงเป็นตัวจริงแหละแต่ก็โดนเปลี่ยนออกนะครับทีมชาติสุดท้ายนะครับก็เพิ่งเตะเสร็จเลยนะครับเมื่อช่วงรุ่งเช้านะครับทีมชาติอาร์เจนตินาของฮูเรนอัลวาเรสก็ชนะฮู
คูราเซาไป7-0นะครับแต่ว่าอัลวาเรซนั้นไม่ได้ลงสนามนะครับเป็นผู้เล่นตัวสำรองแล้วก็ไม่ได้ถูกใช้งานด้วยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเดินทางกลับสโมสรกันมาแล้วแหละฮะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับในเกมเมื่อคืนนี้กันทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นตารางคะแนนนะครับของยูโรรอบคัดเลือกนะก็เมื่อคืนอ่ะถ้าเป็นทีมชาติสเปนเมื่อคืนใช่ไหมก็จะเรียกว่าเล่นไป2เกมนะทีมชาติสเปนอยู่กลุ่ม A ก็มี3แต้มนะครับชนะ1แพ้1เป็นอันดับ2พี่บรอยเมื่อคืนเมื่อคืนเป็นเกมกระชับมิตรเท่านั้นนะทีมชาติอื่นที่เป็นทีมชาติซิตี้ก็จะเป็นโปรตุเกสใช่ไหมโปรตุเกสก็เล่น2เกมเก็บ6แต้มเต็มนะครับเหมือนกับทางทีมชาติอังกฤษนะครับอังกฤษก็6แต้มเต็มเหมือนกันนะที่มีนักเตะซิตี้อยู่ในทีมชาติส่วนใหญ่นั่นเองนะครับนี่เป็นในส่วนของทีมชาติมาสู่ข่าวตลาดซื้อขายนะครับเชื่อมโยงซื้อขายกันบ้างเมื่อคืนก็มีข่าวนะกับนักเตะที่เราไม่เคยมีชื่อนี้อยู่ในลิสต์มาก่อนนะครับนั่นก็คือทางกาบรีเวก้านะครับเป็นนักเตะทีมชาติสเปนนะเลือดกระทิงเลยของทางเซลตาวิโก้วัย20ปีไปกันที่แหล่งข่าวแรกกันก่อนนะครับมาจากมาก้าสุยางมาก้าเนี่ยรายงานว่าแมนซิตี้นั้นเตรียมใช้แพ็กเกจกว่า100ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวกลางรุกเลือดกระทิงรายนี้นะครับในช่วงซัมเมอร์เขาบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยพร้อมที่จะเปิดใช้เรียกว่าค่าฉีกสัญญาพร้อมที่จะจ่ายเงินฉีกสัญญาของทางกาบรีเวก้าเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ข่าวดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นท่ามกลางเรียกว่าการค้นหานักเตะรายใหม่ในตำแหน่งกองกลางของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอย่างต่อเนื่องโดยมีจูดเบลลิงแฮมของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยนะครับเป็นเป้าหมายหลักของสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ในตำแหน่งกองกลางแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะในตำแหน่งกองกลางอย่างกุนโดกันแล้วก็เบนาโดซินวาจึงมีความรู้สึกว่าแมนซิตี้อาจจะมองหานักเตะตำแหน่งกองกลางเข้ามาเสริมมากกว่า1คนนั่นเองโดยคนอื่นที่มีรายชื่อเข้ามาเกี่ยวพันกับซิตี้นอกเหนือจากคนล่าสุดอย่างกาบิเวก้าเนี่ยก็จะมีมัตเตโอโควาซิชแล้วก็ทางดิคันไรส์ของเวสต์แฮมเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับซิตี้เช่นเดียวกันด้วยนะครับสำหรับโควาซิชเนี่ยมีรายงานจากนิซ่ากินเซล่าของ Evening Standard ซึ่งเป็นสายเชลซีเนี่ยเขาก็รายงานเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเชลซียังไม่ได้เปิดการเจรจากับมัตเตโอโควาซิชนะครับที่กำลังจะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวกับทางเชลซีเนี่ยซึ่งมีโอกาสสูงมากที่จะย้ายออกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งมาเตโอควาซิตเองก็ได้รับความสนใจจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วก็แมนซิตี้เช่นเดียวกันนะครับก็วัย28ปีนะครับสำหรับโควาซิตก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเช่นกันของตำแหน่งกองกลางซิตี้ในซัมเมอร์นี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในแหล่งข่าวของมาก้าเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ซิตี้กำลังหันเบนเป้าเนี่ยไปยังมิดฟิลด์รายนี้นะครับอย่างกาบรีเวก้านั่นเองดังที่กล่าวไปข้างต้นนะครับตามรายงานของมาก้าเนี่ยซิตี้ก็พร้อมที่จะเปิดใช้ค่าฉีกสัญญามูลค่า40ล้านยูโรกับทางเซลตาวิโก้ในส่วนของกาบรีเวก้าแล้วก็ถ้าหากต้องเซ็นสัญญาเนี่ยคาดว่าซิตี้จะยื่นข้อเสนอเป็นระยะเวลา5ปีรวมมูลค่า60ล้านยูโรนะครับ60บวกกับ40ค่าฉีกก็จะเป็นแพ็กเกจรวม100ล้านยูโรนั่นเองตามการรายงานของมาก้าโดยตอนนี้เนี่ยกาบรีเวก้าก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับลงเล่น29นัดให้กับเซลตาวิโก้ทุกรายการแล้วก็ยิงไป9ประตูแล้วก็มีอีก3แอสซิสต์นั่นเองนะโดยส่วนตัวผมมองว่า6ไอ้40ล้านยูโรค่าฉีกเนี่ยถ้ามีนะครับถ้ามีจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าจะมีทิศทางที่น่าจะเป็นจริงด้วยนะไอ้เรื่องค่าฉีกเนี่ยน่าจะมีจริงๆผมว่าถ้าจ่ายตรงเนี้ยถ้าคิดเป็นเงินปอนด์ก็ประมาณสัก35ล้านปอนด์ผมว่าก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าก็อายุการใช้งานเยอะนะครับแต่ว่าถ้าติดก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การพิสูจน์ตัวเองเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่าไอ้แพ็กเกจ5ปีมูลค่า60ล้านยูโรเนี่ยผมว่าไม่น่าถึงนะครับตัวเลขอาจจะดูเวอร์ไปหน่อยนะครับถ้าแพ็กเกจรวมมันต้อง100ล้านยูโรเนี่ยผมว่าก็แอบแพงไปนิดนึงนะครับนะสำหรับดาวรุ่งกองกลางตัวรุกวัย20ปีเนี่ยนะครับที่ก
ก็อาจจะยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองสักเท่าไหร่ด้วยนะครับเพิ่งมาเป็นตัวหลักลงตัวหลักลงแบบเยอะๆเนี่ยให้กับเซลตาวิโก้เนี่ยก็เพิ่งจะฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับถ้าจะต้องลงทุนถึงหลัก100 ล้านยูโรเนี่ยก็ดูจะแพงไปหน่อยแล้วก็มีรายงานเสริมจากทางแจ็คกอนด้วยนะครับที่เป็นเทียร์หนึ่งของซิตี้จากเดลี่เมลเนี่ยก็รายงานเหมือนกันว่าซิตี้นั้นกำลังติดตามกาบิเวก้าจริงๆนะครับแล้วก็ไอเรื่องค่าฉีกสัญญาเนี่ยแจ็คกอนก็รายงานเหมือนกันว่ามันก็เหมือนจะมีนะจริงๆนะครับสำหรับค่าฉีกสัญญาไอ้40 ล้านยูโรเนี่ยคิดเป็นเงินปอนด์แจ็คกอนก็รายงานเหมือนกันว่าตรงกัน35 ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มาดริดเองก็สนใจนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันนอกเหนือจากซิตี้นะครับโดยมีการพูดถึงถ้อยคำของทางประธานสโมสรเซลตาวิโก้ด้วยนะครับที่ออกมายอมรับในสัปดาห์นี้ว่าสโมสรเองไม่มีอำนาจที่จะหยุดกาบิเวก้าเนี่ยหากนักเตะต้องการจะย้ายออกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งประธานสโมสรเซลตาวิโก้อย่างคาร์ลอสมูรินโญ่เนี่ยก็อ้างว่ามี4ทีมในพรีเมียร์ลีกที่แสดงความสนใจนะครับแต่ว่าต้นสังกัดเองอย่างเซลตาวิโก้ก็ไม่ได้ต้องการจะขายนักเตะออกไปนะแต่ว่าก็เรียกว่าสโมสรก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเนื่องจากอย่างที่บอกน่าจะมีค่าฉีกสัญญาจริงๆเพราะว่าถ้ามีค่าฉีกสัญญาก็ถ้ามีทีมไหนมาฉีกไปก็สโมสรต้นสังกัดก็ไม่สามารถทําอะไรได้อยู่แล้วนะครับเขาก็พูดนั่นแหละว่ามี4ทีมใน10อันดับแรกของพรีเมียร์ลีกนะครับที่ถามเกี่ยวกับนักเตะเข้ามานะครับแต่ว่าจากมาดริดตอนนี้ยังไม่ได้ถามเข้ามานะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องจริงที่ซิตี้นั้นกำลังจับตามองแข้งรายนี้อยู่นะแต่ว่าไอ้เรื่องพิจารณาซื้อแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยผมยังยึดตามแจ็คกอนอยู่นะเพราะว่าแจ็คกอนแค่บอกว่ามอนิเตอร์กำลังจับตาดูฟอร์มจับตามองพัฒนาการอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงไอ้เรื่องแพ็กเกจยื่น5ปี60ล้านยูโรเหมือนมาก้านะครับแต่ว่าไอ้เรื่องค่าฉีกสัญญาเนี่ยรายงานตรงกันว่าน่าจะมีค่าฉีกสัญญาจริงๆนะครับถ้าจะซื้อก็คงต้องฉีกสัญญาก่อนและไอ้เรื่องค่าเหนื่อยไอ้เรื่องแพ็กเกจยื่นซื้อกี่ปีเซ็นกันกี่ปีอันนี้ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับตามนั้นนะฮะเป็นรายชื่อใหม่สำหรับตำแหน่งกองกลางที่ซิตี้มีค่ะนะคือกาบรีเวก้านะครับจำชื่อนี้กันไว้แล้วกันนะฮะอันนี้ก็พูดถึงไปได้นะมัตเตโอโควาซิชก็นิซาคินเซล่าก็รายงานนะครับว่าก็เป็นตัวเลือกของซิตี้ที่เป็นไปได้เช่นกันสำหรับแข้งวัย28ปีชาวโครเอเชียซึ่งจะเหลือสัญญากับเชลซีเนี่ย1ปีนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองแล้วก็ยังไม่ได้เจรจาเพิ่มเติมด้วยกับทางเชลซีนะครับอีกคนหนึ่งนะครับยอสโกกวาร์ดิโอลมีรายงานเพิ่มเติมจากฟอร์เรนแพทเทนเบิร์กนะครับนักข่าวของสกายเยอรมันก็อัปเดตบอกว่าบอร์ดบริหารของไลป์ซิกเนี่ยต้องการจะเก็บกวาร์ดิโอลเอาไว้ใช้งานนะครับซึ่งกวาร์ดิโอลก็เป็นเป้าหมายของซิตี้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเหมือนว่าไลป์ซิกเนี่ยจะไม่อยากขายในช่วงซัมเมอร์นี้อยากจะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับจนถึงปี2024ก็คืออีก1ปีอ่ะอีก1ฤดูกาลหน้านะครับโดยทาง Florian Plettenberg เนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าจะมีข้อเสนอหลัก100ล้านยูโรเนี่ยยื่นเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยก็จะไม่พิจารณาปล่อยตัวยอสโกกวาดิโอนั่นเองโดยปัจจุบันนักเตะเนี่ยเหลือสัญญายาว4ปีกับต้นสังกัดถึงปี2027นั่นเองครับนี่เป็นอัปเดตของกวาร์ดิโอลนะก็แต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะแต่อันนี้เป็นข้อมูลที่มีรายงานออกมาอัปเดตออกมาผมก็รายงานให้ได้รับฟังกันทีนี้มาฟังพี่บ่าวกันบ้างนะครับพี่บ่าวกุล ก็เรียกว่าเปิดใจเปิดเผยใจเนี่ยผ่านสื่อของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับว่าเจ้าตัวนั้นก็เรียกว่าดูเกมของแมนซิตี้เนี่ยแทบจะทุกเกมนะเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะโดยส่วนใหญ่ถ้าหากว่าไม่ได้ดูสดเนี่ยเจ้าตัวก็จะไปดูไฮไลท์แทนนะแล้วก็รู้สึกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยพิสูจน์ให้เห็นว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็เป็นคู่แข่งแย่งแชมป์ของแมนซิตี้โดยตรงเลยนะครับอากัวโร่เนี่ยบอกว่าเขารู้จักมิเกลอาร์เตต้าแล้วก็เคารพในความเชี่ยวชาญนะครับของอาร์เตต้าแล้วก็รู้ว่าอาร์เตต้านั้นเก่งแค่ไหนอาร์เตต้ารู้ว่าต้องทำทีมให้ผลงานเป็นอย่างไรนะครับทำอย่างไรถึงจะให้ทีมนั้นผลงานดีแล้วก็ใช้ประโยชน์จากผู้เล่นอายุน้อยเนี่ยที่กระหายเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแล้วก็เราเองก็จำเป็นจะต้องเรียกว่าก้าวไปให้ทันอาร์เซนอลเช่นเดียวกันถ้าหากหวังที่จะคว้าแชมป์
นะครับแต่ว่าอากูโร่เนี่ยทิ้งท้ายบอกว่าจากประสบการณ์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้ว่าจริงๆมันยังไม่จบนะครับจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลและสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือแมนซิตี้จะสู้จนถึงที่สุดมันอยู่ใน DNA ของเราผมหวังว่าเราจะแซงอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกสมัยนะครับอีกเรื่องที่อาเกโร่พูดถึงนะครับแล้วก็ตอบสื่อของสโมสรเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหากเขาอยู่ในยุคเดียวกับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับเรียกว่าเล่นเคียงข้างกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรอากูโร่ก็บอกว่ามันก็คงจะดีใช่ไหมล่ะมันคงจะดีมากๆเลยผมคิดว่าเราน่าจะเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ดีผมคิดว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเล่นกับกองหน้าธรรมชาติมาแล้วนะในทีมเรือใบสีฟ้าอย่างเชโก้เนเกรโดเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราก็ทําผลงานออกมาได้ดีนะครับก็ถ้าหากอยู่ในยุคเดียวกับฮาแลนด์เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ดีแล้วก็น่าจะทําให้ทีมมีความอันตรายมากขึ้นในเรื่องของการทําประตูนะครับแล้วก็ชมเออร์ลิงฮาแลนด์ได้ว่าเริ่มต้นชีวิตค้าแข้งกับแมนซิตี้ได้อย่างน่าทึ่งมากๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันครบรอบด้วยนะ2ปีที่พี่บ่าวกุนอําลาแมนซิตี้ไปนั่นเองนะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นเหมือนที่พี่บ่าวเขาพูดไหมนะครับจะปาดหน้าอาร์เซนอลคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องวัดกันยาวๆจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลนั่นเองนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับข่าวสุดท้ายก็จะเป็นข่าวของจอมมารงานงอกนะฮะมีภาพโดนจับได้ว่าเขาเล่นมือถือขณะขับรถนะครับแล้วตอนนี้ก็ตำรวจเมืองแมนเชสเตอร์ยืนยันว่ากำลังเข้าตรวจสอบเออร์ลิงฮาแลนด์นะสอบสวนเออร์ลิงฮาแลนด์เกี่ยวกับกรณีที่เขาใช้มือถือขณะขับรถนั่นเองนะครับก็เป็นการโดนจับภาพได้แล้วก็มีการเผยแพร่ผ่านสื่ออย่างเดอะซันนะครับนี่เป็นรถที่เขาใช้ขับนั่นคือทางโรลส์รอยซ์นั่นเองนะครับรถหรูเลยเดี๋ยวรอดูว่าจะโดนโทษตัดคะแนนหรืออะไรหรือเปล่านะสำหรับเรื่องการขับขี่ของเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่แมนเชสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขับรถได้แบบนี้เล่นมือถือไปด้วยขาหนีบก็ไม่น่าจะเท่าไหร่มั้ง เดี๋ยวรอลุ้นดูนะครับวันศุกร์เป๊ปเพรสคอนเฟอเรนซ์นะเดี๋ยวจะมีอัปเดตของฮาแลนด์แน่นอนว่าจะทันหรือเปล่ารวมไปถึงอัปเดตในส่วนของอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันในไลฟ์ก่อนเกมช่วงวันศุกร์นั่นเองนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วในการรายงานข่าวผมกับ YouTube Channel TC Citizen ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Come on City